เริ่มต้นจากการอยากพิชิต5ภาคของประเทศไทยก็คือวิ่งให้สุดเขตแดนทั้ง5ภาคและอยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยตัวเองแข็งแรงแล้วเราก็จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วยนะครับจึงจัดให้มีโครงการวิ่งเพื่อน้องแล้วก็นำของบริจาคทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาไปให้เด็กๆนะครับในการฝึกซ้อมของนักวิ่งอัลตร้านะครับก็จะเป็นการวิ่งยาวเป็นหลัก 30-50 กิโลเมตรนะครับก็คือลองรันส่วนเวลาพักก็คือวันที่วิ่งเบาๆสบายๆ 10-15 โลใน1อาทิตย์เนี่ยก็วิ่ง7วันเป็นการซ้อมแบบไม่ซีเรียสนะฮะใครก็ซ้อมได้ครับอุปสรรคระหว่างทางเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสภาพเส้นทางและก็สภาพอากาศที่เราคาดเดาไม่ได้ก็จะใช้วิธีการสังเกตนะครับว่าฝั่งไหนที่เป็นอันตรายเราก็จะมูฟตัวเองไปอยู่ฝั่งที่ปลอดภัยนะครับส่วนสภาพอากาศถ้ามีพายุฝนลมแรงส่วนใหญ่ก็จะหลบก่อนนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับอันตรายเพราะนั้นเนี่ยในการวิ่งข้ามจังหวัดเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดไปให้ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยนะครับก็เป็นความประทับใจในระหว่างเส้นทางนะครับที่มีเพื่อนๆมาร่วมวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อนๆในกลุ่ม Facebook ที่ติดตามอยู่ก็ขับรถตามมามอบของบริจาคหรือสมทบทุนในระหว่างเส้นทางอันนี้ถือว่าประทับใจมากๆเลยครับที่เราทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนเห็นครับผมปกตินะครับวิ่งอัลตร้าเนี่ยจะใช้รองเท้าแตะวิ่งมาราธอนเป็นหลักก็คือรองเท้าแตะวีอิ่งนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ทำให้เท้าเราผ่อนคลายมากที่สุดคือไม่กดดันเท้ามากจนเกินไปเราจะไม่กังวลกับการวิ่งระยะไกลก็คือใส่รองเท้าแตะไปเลยดีกว่านะครับแต่ก็อาจจะมีการสลับรองเท้าบ้างเพื่อเปลี่ยนการใช้กล้ามเนื้อซึ่งสำคัญมากการใช้รองเท้าแตะกับผ้าใบจะต่างกันใช้กล้ามเนื้อคนละชุดกันแต่ความยาวนานของการใช้เนี่ยจะใช้รองเท้าแตะประมาณ 95% นะฮะรองเท้าผ้าใบน้อยมากนะครับถ้าไม่มีอาการไม่ล้ามากจนเกินไปนะครับเราก็จะสลับเป็นช่วงๆสั้นๆนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับว่ากิจกรรมนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แชร์และแบ่งปันมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นเงินสมทบทุนในการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนะครับแล้วในโปรเจกต์ต่อไปที่ผมจะวิ่งนะครับก็คือไปเบตง 1,200 กิโลเมตรในเดือนตุลาคมเนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กิจกรรมนี้สำเร็จนะครับแล้วก็ทุกกำลังใจทุกแรงเชียร์ทุกสิ่งของที่บริจาคมาจะเป็นกำลังให้ผมได้ทำภารกิจอื่นได้สำเร็จต่อไปครับนอนยาวเลยนะครับนอนไปสัก5ชั่วโมง10ชั่วโมงแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็กินให้มากที่สุดแล้วก็นอนให้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับเพราะตอนนี้เริ่มล้ามากเลยครับ